ครับสวัสดีครับอยู่กระตากครับทางเส้นนี้ก็มาจากในเมืองนะครับมาจาก5แยกฉลองไปตรงนี้ก็จะไปหาดกระรนได้นะครับไปหน้าหาดไปป่าตองได้นะครับถนนเส้นนี้ผมจะเดินตรงถนนคอกโหนดคือเส้นนี้นะครับไปจนถึงโรงแรมบียอนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเขานะครับวันนี้วันที่7พฤศจิกายนปี2018เวลา 7:10 น.ครับก็ถนนเส้นคอกโหนดเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณโรงเรียนบ้านกระต่านะครับก็เดินสั้นๆนะฮะตรงนี้ผมจะเดินไปถึงตรงซักเซเว่นตรงโคกโหนดนะครับแถวนี้ก็มีโรงแรมเล็กโรงแรมน้อยนะครับเนี่ยครับโรงแรมอันนี้นอนนี่นะครับโรงแรมนอนนี่แถวนี้ก็มีร้านนวดรถเช่าต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นเกสต์เฮาส์มีโรงแรมขนาดใหญ่นะครับแต่ว่า ตรงบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้มันย้อนแสงหน่อยนึงนะครับ อันนี้การก่อสร้างเนี่ย 90% แล้วนะครับเกือบ 100% แล้วล่ะแต่ว่าอยู่ๆก็หยุดก่อสร้างไปเฉยๆผมไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นซึ่งโรงแรมลักษณะแบบนี้มีเยอะมากนะครับผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรคือส่วนใหญ่รัฐไทยก็จะบอกว่ามันติดป่าสงวนนสสไอโฉนดปลอมบ้างอะไรบ้างโฉนดปลอมเนี่ยมันต้องไปเอาผิดกับคนที่ออกนะครับมันไม่ใช่เอามาเอาผิดกับคนที่เอาโฉนดมาใช้งานผมไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงไอ้พวกอย่างเนี้ยคือหนึ่งมันเสียระบบเศรษฐกิจหมดอ่ะนี่โรงแรมอย่างนี้นะครับ400-500 ล้านนี่ก็ได้อยู่นะครับมูลค่าก่อสร้างเนี่ยเนี่ยครับทางเข้าตรงนั้นเป็นฟรอนต์ซึ่งก่อสร้างกับเหล็กบีมมุงด้วยไม้นะครับไม้สักด้วยกำลังจะเสร็จพอดีตรงบริเวณโน้นเนี่ยเขาก่อสร้างเป็นลิฟต์ขึ้นลงนะครับตรงนี้ก็เป็นตลาดประชารัฐบ้านกระต่าของรัฐบาลนี้นะครับเจ๊งนะครับ
ืออะไรก็ตามนะครับที่มันไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดหรือว่ามันผิดธรรมชาตินี่ยังไงก็เจ๊งห้านาทีตรงนี้มาจบตรงเซเว่นตรงโคกโหนดเนี่ยฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปสวัสดีครับ